ประเด็นแบบนึงหยุดก่อนทุกคนคือขอด่าเต๋อแป๊บนึงโอ้ my god โอ้โอ้โอ้คือเดี๋ยวร้องคือแบบว่าสวัสดีค่ะพบกับโอเวอร์โหลดคนหนึ่งร้อนวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของแต่รักพาร์ท2เป็นเพลงที่3แล้วชื่อเพลงว่าหลอกกันทั้งนั้นเฟกนิวส์ของพี่พีกริดนั่นเองอยู่รูปไรนี่คือรูปก็เดินแป๊บนึงหยุดก่อนทุกคนคือขอด่าเต๋อแป๊บนึงคือเมื่อวานใครได้ดูแล้วบ้างคือหลายคนน่าจะเดือดกับพาร์ท2EP 3อยู่เหมือนกันคือโอ้นี่ดูสดระหว่างเห็นแชทไลน์ทีวีเด้งมาแบบโอ้จริงมันน่าด่ามากเลยนะอีเต๋คือแบบไม่เป็นอะไรคือทำไมต้องทำลายรูปพีบีด้วยทำไมต้องทำลายโอเอ๋ด้วยไม่เข้าใจแล้วแบบพยายามทำความเข้าใจกับตัวละครเต๋นะเราอะรู้สึกว่ามันมีความเต๋มากแบบคือก่อนหน้านั้นอะพาร์ทหนึ่งมันให้เห็นแล้วว่าตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้ยสับสนแบบเหมือนไม่ยอมรับตัวเองหรือถ้ามีโอกาสแบบพิสูจน์อ่ะก็จะพิสูจน์เลยอย่างตอนที่แบบว่ากระทำการบางอย่างอ่ะเพื่อแบบว่าลองดูว่าตัวเองจะรู้สึกไงเออนางก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เหมือนกันคือจะบอกว่ามันหมดรักโอเอ๋วน้อยลงไปไหมเราว่าไม่นะแต่มันเป็นฟิลเหมือนความคิดชั่ววูบอ่ะเออก็คือแบบว่าเราชื่นชมการกระทำของโอเอ๋วนะคือหลักเออแบบว่าสำหรับเราอะส่วนตัวเรานะเราอะเป็นเราก็จะทำแบบโอเอ๋วคือเราจะสังเกตการก่อนเราเป็นคนแบบนี้เราจะสังเกตการก่อนแล้วเราจะไม่พงพางไปเพราะว่าแบบว่ามันเปลี่ยนแบบมันไม่ทำให้เห็นหรือแบบเขาจะระวังตัวมากขึ้นอะซึ่งเราจะไม่ได้คำตอบณจุดนั้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่โอเอ๋วทำคือเราสังเกตการก่อนอะแล้วถึงเวลาจังหวะเหมาะก็โอเคถามเลยแต่ทีเนี้ยมาดูกันว่าโอเอ๋วจะทำยังไงจะตัดสินใจยังไงแล้วก็จะยังไงต่อแต่คือว่าโอ้สงสารมากเอ๊คือแบบว่าขอร้องแล้วตอนเนี้ยคือเป็นเพลงในมุมของโอเอ๋วก็คือหลอกกันทั้งนั้นfake news ที่แปลว่าข่าวปลอมอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาดูกันว่ามูดอารมณ์จะเป็นยังไงน่าจะเศร้าแหละเตรียมรับแล้วแต่คงไม่น่าจะใช่ความเหงาแต่เป็นความรู้สึกผิดหวังหรือโดนหลอกหรอเหมือนเราเป็นตัวตลกของเขาหรอไม่รู้เรามาดูกันอีกทีก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามานะคะเรายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กับโอเวอร์โหลดคนหนึ่งร้อนด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเรามาดูกันเลยสำหรับเพลงใหม่ออฟแล้วเพลงนี้เราไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะไม่มีในตอนที่3หรืออาจจะมีแต่เป็นแบบว่าแค่เป็นแบบเมโลดี้หรอแต่มีในเอ็นเครดิตอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ของพี่พีกริดจากค่ายนาดาวมิวสิกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะPeople you may know โอ้คนที่คุณอาจจะรู้จักทำไมในร้องมันคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินมาก่อนโอ้ my god เป็นเพลงที่เหมือนเป็นความรู้สึกหลังจากเจอเหตุการณ์นั้นไปอ่ะแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนไปรีเฟอร์ในตัวอย่างตอนตัวอย่างที่โอเอ๋วกับเต๋อร้องเพลงคู่กันในคลับแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูต่อตอนนี้เต๋อมาแล้วเอาจริงเต๋อเธอก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่สับสนนี่แหละก็คือคนในคลับแบบว่าสามารถร้องเพลงนี้ได้โอ้โอ้โอ้คือเดี๋ยวร้องคือแบบว่ามันเป็นความรู้สึกโอ้ยที่เฮ้ยแกทำร้ายจิตเออเอาจริงโอ้ยตายละค่อนข้างอินกับแกอยู่นะคือแกทำร้ายจิตใจฉันมาหลายรอบมากเลยนะอีรอบแรกอะพาร์ทหนึ่งก็โคตรจะเยอะแล้วนะพาร์ทสองต้องมาเจอกับการพูด
คือเป็นแฟนกันเราไม่ควรที่จะหักหน้าต่อสาธารณชนหรือหักหน้าต่อคนอื่นนะเราส่วนตัวเราก็ไม่ชอบแบบการกระทำแบบนี้ถึงมันจะดีกลับมาดีแล้วแต่โอ้แต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้ก็เหมือนระเบิดอ่ะนั่นเองนะฉันอ่านปากเต๋ก่อนนางพูดอะไรอะไรไม่มาหรอครับขอที่หนึ่งอะไรพูดถึงอะไรไม่มาหรอครับอะไรเพราะไม่มีสกิลการอ่านปากจริงเฮ้ยสั่งมาทำไม2แก้วก่อนโอ๊ยแต่ทำไมโอ้เอ๋วร้องแบบว่าโอ้เอ๋วหรือพี่พีเอาดีๆทำไมร้องแบบว่าดูมีความสุขอ่ะอ๋อสั่งเครื่องดื่มไปให้จะง้อเหรอโทษทีนะโอ๊ยอย่าตอบบทโอ้ยเอ๋วเธอเดี๋ยวแกโดนเตะมันโกรธแทนอ่ะเราต้องแยกคาแรคเตอร์ก่อนอันนี้ไม่ใช่เตะกับโอเอ๋วอันนี้คือพี่ๆกับบิลกิน เพราะว่า3เพลงที่ผ่านมาไม่มีฟุตของซีรีส์เลยโอเคเราจะแยกแล้วนี่คือพี่ๆกับบิลกินก็คือนำมาฟังเพลงแฟนอุ๊ยก็คือนางมาฟังเพลงของเพื่อนนั่นแหละแล้วก็สั่งเครื่องดื่มให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ร้องด้วยความแบบด้วยความสุขด้วยเพลงอารมณ์เศร้าแต่ก็ร้องด้วยการแสดงแบบบนสแตนอ่ะดื่มนะเชี่ยจำหนึ่งนะพูดอะไรกันอ่ะอะไรเหมือนเดิมสักอย่างอ่ะสีผมเหมือนเดิมหรอหรืออะไรเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมอ่ะใครรู้คอมเมนต์มาบอกเราทีเผื่อไม่มีสกิลการอ่านปากก็ได้เลยอ่ะจบละกับ MV เพลงหลอกกันทั้งนั้น Fake News คือต้องบอกว่าอารมณ์เพลงมันเหมือนกับว่าเป็นในมุมของความรู้สึกโอ้เอ๋วแหละว่าพูดถึงเต๋อว่าทำร้ายจิตใจกันแบบถึงขนาดเนี้ยสะใจแล้วหรือยังคือต้องหลอกไปถึงไหนอะไรประมาณเนี้ยพอดู MV อ่ะมันส่วนตัวนะค่อนข้างที่จะเหมือนผลักเราออกแบบถ้าสมมุติว่าใน MV มันเป็นการสวมคาแรคเตอร์เต๋อกับโอเอ๋วอ่ะเราน่าจะอินกับบทเพลงมากกว่านี้แต่พอแบบว่าอ่ะโอเคตอนหลังรู้ว่าเป็นในคาแรคเตอร์ของพีพีบิลกินอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อก็คือเป็นฟิลแบบว่ามาฟังเพื่อนร้องเพลงเกือบจะพูด
จแบบนี้นะมาฟังเพื่อร้องเพลงนี่แหละแล้วก็แบบว่าไม่ได้เจอกันนานเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็แบบมาเจอกันอีกทีแต่ประโยคทั้งหมดก็อ่านไม่ได้หมดอ่านฟังไม่ได้หมดก็รู้สึกว่าส่วนตัวเรารู้สึกชอบเพลงข่มผ้ามากเพราะว่ามันอินมากกับความเหงาชอบเสกความเหงาอะไรอย่างนี้ส่วนเพลงนี้ก็แบบยังเฉยๆอยู่แต่ถ้าอาจจะไปอยู่ในซีนใดซีนหนึ่งของซีรีส์ในตอนต่อไปอาจจะอินมากกว่านี้ก็ได้ก็รอติดตามกับแปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2 EP ที่4และ EP ที่5ติดตามย้อนหลังได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มตรงบนไลฟ์ทีวีเท่านั้นนะคะเพจก็ฝากไปด้วยนะคะบ๊ายบายอีกแล้วเจอกันนะก็ฝากติดตามโอเวอร์ดอทคุณหนุ่มด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเราเจอกันใหม่ในเพลงต่อไปรู้สึกว่าน่าจะบอกอีกเพลงหนึ่งมาแหละก็ที่ฟังดูบ๊ายบายค่ะ